ดีค่ะถึงเอสรุปแบบนี้วันนี้เรามาเช็คอินความอร่อยกันที่ฮะจิงบังลาเมนเป็นร้านบะหมี่เลข8หมุนจะ1รอบหมุนโดนคนสวยบะหมี่เลข8นะคะกินมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยป้าสาววันนี้เป็นเมนูฉุกเฉินมื้อเย็นไม่รู้จะกินอะไรอยากกินอะไรร้อนๆก็เลยมาจัดฮาจิบังราเมงฉันจะเก็บไม่ค่อยเก่งเลยพอดีผัวไม่ได้มีเชื้อสายทางตะเกียบผัวจะมีเชื้อสายทางกินอะไรข้างทางมาแล้วก็ยืดๆเด็กตะกิงได้แค่นี้ก็มีเลข8ชิมกินก่อนเลยพี่ไม่ค่อยติดเลยอะตะเกียบที่เนี่ยวันนี้มาแน่เลข8เองวันนี้มาแน่ถึงวันนี้ออก68นะรวยกินมายำดาวนอนจืดไหมว่าโอเคเป็นเค็มลูกชิ้นปลาเป็นลูกชิ้นปลาสแตมเลข8หลังไปเดี๋ยวกินแบบคนที่ผมรู้จักเส้นเหนียวนุ่มโอ้ยอร่อยต่อไปซิกเนเจอร์ของบะหมี่เลข8ก็จะเป็นเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าชิ้นก็ประมาณนี้ได้มา2 4ได้6ชิ้นสั่งมาเป็นเซตเกี๊ยวซ่าจุ่มๆเอาชัดๆนะเกี๊ยวซ่าชัดนึ่งช้าๆชัดๆอร่อยฝากกินได้ไหมช้าๆช้าเดี๋ยวๆๆยังไม่ชัดเอาโอเคช้าๆจะโฟกัสโฟกัสที่เกียวซ่าโฟกัสมาแล้วก็มาตามมาไม่โอเคทำไมเป็นข้าวผัดเขาเรียกข้าวผัดอะไรชาห้างเหรอข้าวผัดอะไรทุกอย่างนี่แหละทำไงกินอันนี้ข้างหน้าจะได้สวยๆก็จะเป็นข้าวผัดนั่นแหละมีผักมีอะไรใส่ไข่แล้วก็ใส่หมูชาชูข้าวผัดควันขึ้นฉุนๆเลยไม่มีน้ำปลาพริกนะอันนี้ร้านญี่ปุ่นข้าวบ้านอร่อยนะอร่อยอร่อยเกินความคาดหมายอร่อยมากนี่ต่อไปเป็นหมูทอดหมูทอดทงคัตสึอะไรสักอย่างนึงอ่ะชิ้นเนี้ยเป็นหมูทอดก็จะประมาณนี้นะชัดไหมเดี๋ยวจะช้าโอเคจัดแล้วไปก็โคเลไอ้นี่นิดนึงก็จะมีน้ำจิ้มมาให้แล้วก็ใช้ของเขาสักนิดนึงหมูทอดทงคัตสึร้านฮาจิบังราเมงขณะนี้คุณกำลังรับชมจุ๋มเอ๋สะดวกแบบนี้กินไปพูดไปที่ฮาจิบังราเมงตาขาโรตัสนะครับใช่